วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะน้ำฝนทวีพรหั่นผมสั้นแล้วหลังเจ็บจนเกินจะทนถึงเวลาที่ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงทรงใหม่เลิศเด็กสุดบอกเลยว่าใครไม่เจ็บอย่างน้ำฝนทวีพรคงจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอแต่พูดเลยว่าเจ้าตัวนั้นสตรองมากค่ะเจ็บแค่ไหนแต่ก็ยังขอเดินหน้าสู้กับความผิดหวังและล่าสุดน้ำฝนถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหลังจากที่อีกฝ่ายไร้เยื่อใยเข้าพิธีแต่งงานแถมประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีลูกในวันเดียวกันพูดเลยว่าหัวใจของน้ำฝนแตกสลายไม่เหลือชิ้นดีแต่ความสตรองของเธอพูดเลยว่าเรื่องแค่นี้ทำอะไรไม่ได้ล่าสุดตัดผมสั้นเหมือนตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตต่อไปนี้ชีวิตเริ่มต้นใหม่สู้ๆนะวันข้างหน้าต้องเป็นวันของเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ